สวัสดีครับแฟนฟุตบอลบุรพาจิ๊กจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรเตอร์สตี้วันนี้สรุปข่าวเรเตอร์สตี้วันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกโอเคเรื่องเกมท็อปฟีจิ้งจอกพรุ่งนี้เรเตอร์สตี้มีผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ในทีมชุดใหญ่เพียง8รายเท่านั้นครับที่พร้อมสำหรับการแข่งขัน FA ครับกับวัตฟอร์ดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งน้อยกว่ากฎพรีเมียร์ลีกที่จะต้องมีผู้เล่นเอาท์ฟิลด์อย่างน้อย13คนในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยเกมพรีเมียร์ลีกครับของเรเตอร์สตี้จะไปเยือนเอเวอร์ตันในวันอังคารนี้ถูกยกเลิกหลังจากการยื่นคำร้องขอเลื่อนการแข่งขันของสโมสรได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับโดยสโมสรเรเตอร์สตี้ครับมีจำนวนผู้เล่นไม่เพียงพอที่จะแข่งขันตามโปรแกรมดังกล่าวได้พวกเขากล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยนักเตะในทีมชุดใหญ่17คนไม่สามารถช่วยทีมได้ถ้าจากการติดเชื้อโควิดอาการบาดเจ็บหรือภารกิจรับใช้ทีมชาติของนักเตะแอฟริกันนับเป็นครั้งที่3ที่เกมถูกยกเลิกและจากการเลื่อนสอบครั้งแรกในช่วงเดือนธันวาคมจากการระบาดของเชื้อโควิดภายในสโมสรทำให้พวกเขาต้องปิดสนามฝึกซ้อมที่4เกรฟในตอนนี้ครับเรเตอร์สตี้มีผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ที่ฟิตพอลงเล่นได้เพียง8รายเท่านั้นซึ่งน้อยกว่ากฎพรีเมียร์ลีกที่ต้องมีผู้เล่นเอาท์ฟิลด์อย่างน้อย13คนจึงจะทำให้พวกเขาสามารถแข่งขันตามปกติได้ครับแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่พวกเขาจบเกม FA ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แต่ก็ต้องมีการเสริมทีมด้วยนักเตะเยาวชนจากอะคาเดมีสโมสรโดยกฎของ FA ครับกำหนดว่าการแข่งขันจะต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าสโมสรต่างๆจะต้องแดนดาวรุ่งจากชุดอะคาเดมีก็ตามทีโดยเรเตอร์สตี้ครับจะมีเวลาให้นักเตะได้พัก 2-3 วันเพื่อให้ฟิตพอและพร้อมสำหรับการเดินทางไปเยือนเบอร์ลี่ในสุดสัปดาห์หน้าครับโดยจาก17นักเตะที่หายไปจะมีช็อกราซูยินชูแพซันดาก้าลูกโทมัสและเคนันดิบูดีฮอที่จะเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสกลับมาช่วยทีมได้ครับผมนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งทีมของเราเองไม่พร้อมที่จะทำการแข่งขันเนื่องจากมีผู้เล่นเอาท์ฟิลด์ไม่ถึง13คนและพรีเมียร์ลีกก็ได้อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วครับจิ๊กจอกร่วมวงราท็อตเคนวิลรังนอริชแบะท่าขายมีรายงานว่าเรเตอร์สตี้เป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจคว้าท็อตเคนวิลมิดฟิลด์ของนอริชซิตี้ในเดือนมกราคมนี้ครับโดยมีการคาดเดากันมากครับเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยทีมนกขมิ้นเหลืองอ่อนครับกล่าวว่าทีมยินดีที่จะแยกทางกับกองกลางในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนั่นจึงทำให้หลายสโมสรได้ความสนใจในตัวแคนวิลทั้งลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอตสเปอร์นิวคาสเซิลและลีดส์ยูไนเต็ดตามรายงานของเดอะซันครับเรเตอร์สตี้คือทีมล่าสุดที่ได้เข้าร่วมร่าตัวนักเตะวัย23ปีรายนี้เนื่องจากตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมกำลังร้อนแรงอย่างมากครับโดยท็อตเคนวิลครับไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลังภายใต้การทีมของแดเนียลฟาเก้อดีตผู้จัดการทีมนอริชหลังจากการกลับมาจากอาการบาดเจ็บโดยเขาได้ลงเล่นมา3เกมภายใต้การทีมของดีสมิธผู้จัดการทีมคนใหม่แต่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้งานในเกม Boxing Day กับอาร์เซนอลซึ่งเป็นเกมที่นอริชแพ้กับปืนโตไป5ประตูต่อ0ครับโดยมีรายงานระบุว่าครับนอริชกำลังมองหาค่าตัวราวๆ15ล้านปอนด์หากพวกเขาขายนักเตะรายนี้ในเดือนมกราคมโดยท็อตเคนวิลครับจะหมดสัญญากับทีมเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามครับมีการกล่าวกันว่าทีมนักกอล์ฟเหลืองอ่อนจะสามารถขยายสัญญาของเขาได้อีก12เดือนหากพวกเขาไปขายนักเตะในฤดูกาลนี้โดยเรเตอร์สตี้ครับเคยมีการซื้อขายนักเตะกับนอริชครั้งล่าสุดในช่วงซัมเมอร์ปี2018เมื่อพวกเขาครับคว้าเจมส์แมดิสันด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์มาร่วมทีมครับโดยมิดฟิลด์รายนี้ครับลงได้ให้กับเรเตอร์สตี้ไปแล้วทั้งหมด145นัดโดยทำประตูได้ในการลงสนามนัดล่าสุดในเกม FA ครับที่เอาชนะวัตฟอร์ดไปได้4ประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเรเตอร์สตี้สามารถเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมเพื่อหานักเตะมาเสริมทีมโดยแม้ว่าครับทีมที่จอกสยามจะมีแนวโน้มตั้งเป้าที่จะเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เป็นตำแหน่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมโดยนัดล่าสุดครับฮัมซาชารูรีต้องแก้ปัญหาในแนวรับของทีมด้วยการลงเล่นเคียงข้างกับยันดิกเวสการ์ดในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กในเกมที่ทีมเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้4ประตูต่อ1ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการให้ความสนใจทอร์ตแคนเวลครับซึ่งเป็นดาวรุ่งของทีมนอร์ทอิสซิตี้ที่จะหมดสัญญาในอีก6เดือนข้างหน้าซึ่งค่าตัวที่ทีมนักกอล์ฟเหนืออ่อนได้ตั้งไว้ก็จะอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์ซึ่งต้องมาดูกันว่าทีมเรเตอร์สตี้ของพวกเราเนี่ยจะต้องการเสริมนักเตะในแดนกลางหรือเปล่าแฟนจิ๊กจอกเร้าทีมเซนลุกแม่นถาวรรังฟอร์มเยี่ยมกับทีมปีกซ้ายที่ยืมตัวมาช่วยทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่เอาชนะวัตฟอร์ดในศึก FA ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยพาทีมเข้าสู่รอบที่4ได้สำเร็จโดยอเดเบราลุกแม่นครับได้รับการเรียกร้องจากแฟนบอลที่ต้องการให้นักเตะเซนตยาถาวรกับเรเตอร์สตี้เนื่องจากแฟนบอลครับแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับดาวเตะรายนี้และจากที่เขาแสดงผลงานได้ยอดเยี่ยมกับวัตฟอร์ดโดยปีกซ้ายที่ยืมตัวมาจากอาเบลไรซีครับได้ทราบผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในศึก FA ครับรอบที่3กับทีมของคาวดิโอรานีเอรี่โด
ยที่ทีมของเบรนแดน โรเจอร์ครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4-1ที่ King Power Stadium โดยเลสเตอร์ซิตี้ครับได้ประตูจากยูริติเดอร์มันเจมส์แมดิสันฮาวิบานและมาร์คออเบตันที่ยิงคนละ1ประตูซึ่งทำให้เกิดประเด็นเรียกร้องการซื้อขาดหลังจากลูกแมนได้ทวีตบนหน้าทวิตเตอร์ในการฉลองชัยชนะของทีมครับโดยเขาครับได้ทวีตว่าการแสดงความสามารถที่ยอดเยี่ยมจากเด็กๆในคืนนี้ทำให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปความคิดเห็นเหล่านี้ครับได้รับการตอบกลับจากแฟนบอลมากมายที่ต้องการให้ลูกแมนอยู่ค้าแข้งที่ King Power Stadium แบบถาวรและนี่ครับคือสิ่งที่พวกเขาตอบกับโพสต์ของลูกแมนโดยแฟนบอลรายแรกครับได้ตอบว่าผมหวังว่าเบเดนและคุณกำลังพูดคุยกันว่าจะอยู่กับเราถาวรเมื่อวานคุณได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งแฟนบอลรายต่อมาตอบว่าหวังว่าคุณจะเซ็นสัญญากับสโมสรเร็วๆนี้วันนี้เกมยอดเยี่ยมแฟนบอลอีกรายครับตอบว่าช่างเป็นอะไรที่คู่ควรกับคุณและทีมตอนนี้เราแค่ต้องการให้คุณเป็นผู้เล่นถาวรนักเตะยอดเยี่ยมคือสิ่งที่เราต้องการแฟนบอลอีกรายครับตอบว่าได้ดีกับตัวเองคุณก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนหวังว่าพวกเขาจะเสนอข้อตกลงให้คุณอยู่ที่นี่ต่อไปแฟนบอลอีกรายครับได้ตอบว่าเราหวังว่าสโมสรจะเซ็นสัญญากับอาเดโมราอย่างถาวรจนถึงตอนนี้คุณยอดเยี่ยมมากโดยอาเดโมราลูกแมนครับอยู่ในสัญญายืมตัวระยะยาวจากอาเบลไรซิกแต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าอนาคตระยะยาวจะเป็นอย่างไรสำหรับอดีตนักเตะของเอเวอร์ตันที่ทำได้5ประตูจาก19นัดในฤดูกาลนี้นี่ก็เป็นการออกมาเรียกร้องของแฟนบอลที่ต้องการให้อาเดโมราลูกแมนครับเซ็นสัญญาถาวรกับทีมในอนาคตโดยนักเตะรายนี้ครับได้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงหลายนัดที่ผ่านมาจนแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ครับอยากได้เขามาร่วมทีมแบบถาวรขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเลสเตอร์ซิตี้วันนี้สวัสดีครับ